はい。はい。ありがとう。ございます。さいま。さいませ。すいません。あ、気持ちいい、気持ちいい、気持ちいい。あー、さようなら。いただきます。いただきます。おいしいですね。Yeah. Yeah. เดี๋ยวทำไมวันนี้เราพูดภาษาญี่ปุ่นไหมครับแล้วคุณเป็นใครเนี่ยเป็นอุลตร้าแมนอ๋ออุลตร้าแมนใช่โอเคผมดูได้หนึ่งอุลตร้าแมนนี่อุลตร้าแมนฮะโอ้เดี๋ยวบีบก่อนคือญี่ปุ่นอุลตร้าแมนใส่ชุดทหารเอาไกด้านะครับมันไม่มีพ็อปอ่ะโอ้ยคุณดูคัสคุณดูคัสตูมผมซะก่อนนี่โอ้โหข้างหลังวอนหาด้วยว่ามันแปลว่าอะไรเออมันคืออะไรครับเนี่ยแปลว่าเหี้ยก็ได้ไม่รู้แบบทีวีไม่รู้ไงแล้วซื้อแล้วใส่มาเออไม่อันนี้เห็นเขาบอกว่ามันเป็นชุดแบบเทศกาลฤดูร้อนอะไรประมาณนี้ผมก็ใส่แบบเครื่องรถไฟฟ้าอะไรอย่างงี้พี่ไกด์ครับพี่คัสสึครับเขาก็บอกว่าผ้าตุ้งถอดได้ไหมชุดเนี้ยผมบอกทำไมอะพี่ถ้าเหมือนอยู่ที่เมืองไทยก็เหมือนผ้ากุ้งใส่ชุดลิเกขึ้น BTS อ่ะประมาณนั้นแล้วถึงขั้นว่าไกด์ของเราถึงขั้นบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดไม่ถอดพี่ไม่เดินด้วยนะไม่เดินด้วยก็หาทางกลับโรงแรมเองผมถึงว่าคือผมเดินปกติเนี่ยคนญี่ปุ่นก็มองพอสมควรนะใช่ครับแต่พอใส่ชุดนี้ปุ๊บได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นมัน3เท่ามองตลอดนะวันนี้ก็คือเราสองคนเนี่ยก็ได้ไปที่ประเทศญี่ปุ่นกันมาโดยจะไปเที่ยวเลยนะครับไม่ได้ไปทำงานทั้งนั้นถูกออกเงินกันเองไปแบ็คแพ็คนะฮะแบ็คแพ็คไปกันเองแล้วก็คิดว่าคราวนี้ก็จะกลับมาเล่าประสบการณ์ที่เจ๋งสุดๆเลยคือประสบการณ์แรกๆที่หลังจากคนที่ไปทัวร์ญี่ปุ่นเนี่ยเขาคงจะไม่ได้สัมผัสคือการนั่งรถไฟของญี่ปุ่นขอบอกว่ารถไฟที่ญี่ปุ่นนะครับให้นึกภาพว่าเป็น BTS ของบ้านเราครับแต่ว่าเหมือนกับเรานั่ง BTS ไปจากกรุงเทพไปสุราษฎร์จากกรุงเทพไปเชียงใหม่เออเชียงรายมันสบายอ่ะเออไปโคราชมันสบายอ่ะใช่ครับผมเออง่ายแล้วก็ต้องขอบคุณประเทศชาติญี่ปุ่นมากหน้าที่สถานีแต่ละสถานีเนี่ยแทบจะไม่มีภาษาอังกฤษอยู่เลยใช่เป็นภาษาญี่ปุ่นอย่างเดียวงงชิบหายเออแล้วไอ้พวกนี้มันจะไปรู้ได้ไงว่าเป็นไงโอ้โหดูแบบโอ้โหอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอลังการมากแล้วแบบว่าคือสถานีนี้เยอะมากเลยนะครับแล้วก็หลายมันจะมีหลายเส้นทางด้วยคือแล้วมันก็คาบเกี่ยวกันไปคาบเกี่ยวกันมาอย่างนี้บ้านเราเนี่ยมีตอนนี้มีอยู่2สีพูดถึงสมมติเส้นรถไฟฟ้าบ้านเรามี2สีคือรถไฟฟ้าผนวกกับรถใต้ดินคืออยากละสีในญี่ปุ่นมีประมาณ10กว่าสีเยอะมากมีเยอะมากเขาตัดกันไปตัดกันมานะฮะก็คือเจริญเจริญมากความเจริญเจริญสุดญี่ปุ่นเจริญได้นั่งทั้งวันที่คนไม่แน่นและวันที่คนแน่นต้องยอมรับว่าแน่นก็แน่นกันชิปเลยแน่นชิปก็มีแบบหน่วยผักคือดันปากกระป๋องเขาจะมีอาชีพนึงเลยครับคือให้คืออันนี้ทั้งเป็นอาชีพประจำแล้วก็รวมถึงเป็นอาชีพเสริมให้พวกเด็กมหาวิทยาลัยเด็กมัธยมเนี่ยมาทำงานกันได้คือมารับหน้าที่เป็นคนที่ใส่ชุดแบบเต็มยศเลยนะแล้วเวลาวันที่เขาไปทำงานตอนเช้าประมาณสัก9โมงอะไรเงี้ยหรือว่า8โมงครึ่งต้องเข้าออฟฟิศ9โมงคนมันจะแน่นรถไฟมากเพราะงั้นเขาก็ต้องดันแบบพยายามดันเข้าตู้รถไฟให้ได้ทานโทษไม่ได้แค่นี้ฮะครับที่ผมเห็นคือใช่วันนั้นจำได้ป่ะที่เรายืนอยู่2คนแล้วแบบมีคุณลุงคนหนึ่งแล้วก็มีผู้หญิงยืนอยู่ข้างหน้าอย่างนี้ฮะสมมติว่าผมเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงยืนอ่านหนังสืออย่างนี้เลยครับแล้วคุณลุงอยู่ด้านหลังครับคืออย่างเงี้ยไม่รู้จักกันไม่รู้จักกันครับผมก็ถามท้ายว่าพี่เขาเป็นแฟนกันหรือเปล่าคือมันแนบแบบมันแนบเลยไปอ่ะเดี๋ยวเสียพี่งานชวนตัวที่นู่นด้วยครับทั้งที่ไม่ได้อยู่ในแบบว่าไม่ได้คิดว่าจะมีเลยดาราพิธีกรหรือเป็นนักร้องเขาจะให้ไปทำงานที่นั่นผมก็เพิ่งรู้นะว่าคนญี่ปุ่นเขามีสเต็ปการเที่ยวประมาณนี้แปลกมากสแตนด์บายนะครับบอกว่าถ้าคุณกับจอนเนี่ยไปสแตนด์บายที่ร้านอาหารนะฮะอาหารไทยตอนเที่ยงคืนครึ่งเที่ยงคืนครึ่งแล้วพอประมาณสักตีสามคนเต็มร้านครับเต็มร้านแน่นเลยเต็มร้านครับแล้วเป็นผัดไทยเป็นผัดไทยที่สาวไทยทานหนุ่มญี่ปุ่นมาทานถูกแล้วสาวไทยนั่งกินเด็กนั่งดริ้งทุกโต๊ะทุกโต๊ะทุกโต๊ะฮะก็คือเป็นประสบการณ์ผมอีกอย่างนึงเลยครับคือแบบว่าคนญี่ปุ่นจะแฮปปี้กับการที่พวกเราไปแล้วเขาร้องคาราโอเกะเข้าฟังเต็มที่เลยเต็มที่ครับร้องแต่ตีสองครึ่งยันเจ็ดโมงเช้าถูกแล้วเจอญี่ปุ่นขอโทษครับญี่ปุ่นที่ไปเที่ยวนี่ร้องเพลงไทยได้หมดร้องเพลงไทยได้ขอบฟ้าขอบเอางี้ดีกว่าทุกเพลงของ Body Slam Big Ass Cat ขอบฟ้าที่กลายเป็นเขาที่พาไปสิ่งที่ฝันเพียงเอาไว้อันนี้เป็นสำเนียงญี่ปุ่นสำเนียงนี้เลยแต่ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องไม่เป๊ะเลยใช่โอ้โหร้องแล้วเสียงสูงเนี่ยนะคนญี่ปุ่นนี่คือเสียงสูงแบบพี่ตูนชิดซ้ายแล้วร้องฟิลด้วยใช่ไม่ใช่ร้องแบบไม่ลงไปคุกเข่าอย่างนี้เลยเออ
ไม่ใช่ร้องผิดคงผิดทีนะร้องถูกด้วยถึงครับ